แรกเดียวกันเหอะอยู่เหอะ500ครับแรก500ได้55เหรียญแล้วก็ 1,000 บาทได้115เหรียญอ๋อโอเคแล้วเหรียญนึงก็คือหยอดๆครั้งนึงก็คือเหรียญนึงใช่มั้ยฮะโอเคแล้วโปรแลกแต้มนี่คืออะไรฮะก็คือถ้าสมมติว่าคีบตุ๊กตาได้ใช่มั้ย2แลกของละแล้วก็แลกของโอ้โอเคตัวได้1แบบสามารถสะสมได้เป็นร้านจากไหนครับจีนเหรอหวานแล้วเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนนี้จะเป็นเวลาก็คือตอน3โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือตอน10โมงจนถึงตีหนึ่งอ๋อศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือ10โมงตีหนึ่งยาวเลยจะขยายเวลาอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมลองเป็น500บาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านไทซ่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่ตุ๊กตาซึ่งผมก็เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เลยแต่ร้านนี้กำลังอยู่ในกระแสเพราะเพิ่งเปิดเป็นร้านดังมาจากไต้หวันนะฮะแล้วอยู่ที่บริเวณใกล้นวมินทร์ซอย157 4ทุ่มคืนวันพฤหัสเดี๋ยวมาดูว่าผมหรือแฟนผมใครจะจับได้มากกว่ากันไปครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาร้านคีบตุ๊กตาที่มีสเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับปกติเราจะเห็นร้านคีบตุ๊กตาตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะแล้วสินค้าก็จะมีตุ๊กตาเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าที่นี่เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือมีความหลากหลายนะครับสินค้ามีน้ำอัดลมมีขนมมีมาม่าหลากหลายมากนะครับรางวัลของผู้ชนะนะครับไม่ธรรมดาเขาได้จะเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าเลยคือที่นี่เนี่ยค่อนข้างโด่งดังมากเพราะว่าหลายๆคนในโลกออนไลน์คอมเมนต์บอกว่าคีบตุ๊กตาได้ง่ายนะครับเครื่องไม่ได้ถูกตั้งมาแบบโกงคนเล่นจนเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับไปดูกันดีกว่าและนี่คือเครื่องแรกเหรียญนะฮะอย่างก็จะเป็นออโตเมติกใช้เครื่องนะครับพยายามลดการสัมผัสเหรียญพอหยอดเสร็จก็จะออกมาด้านล่างแบบนี้เสียงเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะฮะเหมือนเล่นปาชิงโกะโอเคครับประมาณนี้สินค้าใหม่เพิ่งลงฮะเดี๋ยวลองดูครับตัวฟูน้องตัวฟูนะครับผมจะลองเอาจากตัวที่อยู่ไกลๆดูซิว่าเขาจะขยับไปไหมนะฮะนี่เลยโอ้ขยับไปใกล้แล้วนะครับทีฮะผมว่าตู้นี้ผมมีสิทธิ์ได้ถ้าเกิดผมคิดดีๆนะครับดูมุมดีๆหน่อยนี่ขอเดี๋ยวขอโอกาสอีกครั้งนึงนะครับไม่มีโชคเลยวันนี้ไม่ได้ฮะเมื่อกี้แอบไปขอสูตรลับเทคนิคมาฮะเขาบอกว่าต้องคีบที่มุมกล่องเดี๋ยวเรามาลองดูฮะมุมกล่องนะครับอันนี้มุมหรือเปล่าเนี่ยนี่นะไปแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ของการไปเรียนเทคนิคมาในช่วงที่น้ำมันแพงในช่วงที่ขาดแคลนน้ำมัน
ท่านผู้ดูสามารถมาที่ตู้นี้ได้นะครับน้ำมันเยอะเลยน้ำมันมรกตเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูนะครับเผื่อบ้านไหนขาดแคลนน้ำมันลองดูได้ฮะดูซิความเป็นไปได้มีไหมครับตู้นี้ขามันเอียงไม่รู้ว่าขาเอียงหรือว่าสายตาผมเอียงนะครับคีบแล้วนะฮะไม่ติดเลยครับน้ำมันเมื่อคุณหิวน้ำนะครับคุณก็ต้องหาน้ำเองเดี๋ยวผมจะลองจับอันนี้ดูนะฮะก็ได้หรือไม่ได้นะครับน้ำดื่มฟักไปครับอุ๊ย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 นี่ครับเอาง่ายๆเลยครับเอาถุงที่ใกล้ดูที่สุดเทคนิคที่เรียนมาจะได้ไหมนะครับนี่แหละขออีกรอบครับผมมั่นใจว่ารอบนี้ผมได้แน่นอนทุกคนต้องอยู่ข้างผมนะครับมั่นใจครับแต่ว่ามันอย่างนี้นะจะได้ไหมอ่ะลองดูฮะสกิดสกิดอ่ะได้แล้วครับและนี่ก็คือและนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจลองดูครก็มีได้มาด้วยความง่ายดายครับ yes เหมือนจะนะฮะเหมือนจะได้ไหมครับได้แล้วแล้วผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เขาได้ทำไมปกติตู้จับตุ๊กตาที่อยู่ตามห้างมันถึงจับยากจังเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีเซตไว้ค่ะการเซตไว้หมายความว่าไงฮะเซตแล้วแต่ราคาเซตว่าแบบจับได้เท่านี้บาทแล้วถึงจะได้เช่นสมมติว่าตู้นี้ต้อง500บาทหยอด500บาทคุณถึงจะได้ขออีกเหรียญแต่ว่าตู้คีบตุ๊กตาที่เมืองนอกอ่ะสมมติไปที่ไต้หวันฮ่องกงอ่ะมันจับง่ายเนาะจับง่ายกว่าเพราะว่าที่นู่นอ่ะเขาไม่ได้เซตเป็นด้วยราคาเขาเซตอยู่ที่ความสามารถอ๋อมีตู้ปกติจะเซตที่ความสามารถนะครับตู้เมืองนอกแต่เมืองไทยก็จะเซตด้วยราคานะฮะเย้ได้แล้วนะครับเป็นการหยอดครั้งที่3แล้วก็ได้มาแล้วเก็บชมพูเก็บให้แม่ไหมเก็บให้แม่นะตุ๊กตาแมวตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายนะครับที่เรามีความหวังว่าเราน่าจะคีบได้ในรอบนี้เหรียญแรกพลาดไปเหรียญที่2ตามมาครับคิดว่าได้ไหมครับคิดว่าได้ค่ะผลจับมั่นใจนะครับจับมั่นใจเกือบนะครับล่วงลงไปก่อนนะฮะรอบที่3รอบที่3นะครับจะได้ไหมจะได้ไหมต้องลุ้นเอานะฮะไม่ติดเลยครับคีบไม่ติดและวันนี้ผมขอทำชาเลนจ์นะครับเนื่องจากเขาเล่นเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี10เหรียญหรือ100บาทผมจะให้เขาเลือกจับได้แค่2ตู้นะฮะ2ตู้10เหรียญถ้าเกิดเขาได้อย่างน้อย1ตัวถือว่าเขาชนะแต่ถ้าเกิด10เหรียญนี้เขาจับไม่ได้เลยเขาต้องกินสิ่งที่ผมเอามาและสิ่งที่ผมเอามาก็คือมะนาวครับและไม่ได้มีลูกเดียว2ลูกเต็มๆถ้า10เหรียญนี้จับไม่ได้กินมะนาว2ลูกไปดูกันดีกว่าเหรียญนี้คือจับได้อันนึงก็ผ่านแล้วใช่มั้ยอันนึงคือผ่านเลยแต่ให้ได้แค่2ตู้ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและแล้วชาเลนจ์ของคุณโบก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับคุณโบมี10เหรียญ
และโอกาสจับ1ตู้หรือจะ2ตู้ก็ได้นะครับนี่คือตู้ที่คุณโบเลือกมาดูกันว่าวันนี้จะกินมะนาวหรือไม่เริ่มไปเลยครับเดี๋ยวแรกบางคนเชื่อว่าการจับตุ๊กตาการจับตุ๊กตาขึ้นอยู่กับดวงจริงๆมันเป็นดวงหรือฝีมือฮะจริงๆแล้วทั้งคู่เลยค่ะเหรียญที่2เหรียญแรกพลาดไปนะครับเหรียญที่2ได้แล้วยิ้มการหยอกครั้งนี้เท่าไหร่คะเนี่ย2ครั้งที่2ได้แล้วนะครับแปลว่าคืนนี้คุณโบไม่อยากทานมะนาวหรือว่ายังไงฮะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมันง่ายหรือมันยากอะไรจะง่ายขนาดนี้แค่2เหรียญก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถือว่า challenge win ถ้าทรงเนี้ยไม่น่าจะได้หรอกแต่ทรงเมื่อกี้น่าจะได้ที่เนี้ยได้เห็นปะจริงๆของที่นี่ก็จับไม่ยากนะครับผมคนที่ไม่มีฝีมือเลยวันนี้ก็จับได้รู้สึกชิ้น2ชิ้นส่วนมากคุณโบและหนูคนจับได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามที่นี่ก็ถือว่าสนุกมากเลยทีเดียวของเต็มบ้านเลยของเต็มบ้านเลย ของเยอะเลยครับและแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้ตุ๊กตาค่อนข้างหลายตัวสินค้าหลายอย่างจากไทซ่าอยู่บนถนนนวมินนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะฮะเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนและจะขยายเวลาเป็นตีหนึ่งเร็วๆนี้นะครับที่นี่มีสินค้าเยอะแยะมากมายที่นี่ถือว่าจับง่ายไหมฮะก็ไม่ง่ายและไม่ยากค่ะแต่ว่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เป็นตู้เหวี่ยงอาจจะเหวี่ยงลงหรืออาจจะเหวี่ยงออกก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละดวงด้วยค่ะไม่ว่าจะเหวี่ยงลงหรือเหวี่ยงออกแต่ขอให้โชคชะตาแห่งโชคลาภสิ่งดีๆเหวี่ยงไปหาท่านผู้ชมทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย